ช็อกวงการเชดวิกโบสแมนเสียชีวิตหลังต่อสู้มะเร็งมาหลายปีห่างหายจากการรับบทในภาพยนตร์ไปนานพอสมควรสำหรับนักแสดงผู้เคยรับบทฝ่าบาททีซาร่าแบ็คแพนเทอร์อย่างชาร์ดวิกโบสแมนก่อนที่ปรากฏในสื่ออีกครั้งก็ทำให้แฟนๆนั้นพากันตกใจไปตามๆกันถึงความสู้ผอมอย่างมากของโบสแมนจนพลานเป็นห่วงว่าเขาจะป่วยเป็นโรคที่อันตรายหรือเปล่าล่าสุดมีรายงานข่าวช็อกจากวงการบันเทิงอีกครั้งเมื่อชาร์ดวิกโบสแมนได้เสียชีวิตแล้วในบ้านพักโดยมีภรรยาและครอบครัวอยู่เคียงข้างตลอดหลังจากที่เขาต้องต่อสู้กับมะเร็งลำไส้ระยะที่3ตั้งแต่ปี2016จนปี2019มะเร็งได้ลุกลามเป็นระยะที่4ทางทีมงานในนิวขอแสดงความเสียใจมาณที่นี้ด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ